สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่หกนะครับทางด้านเอ็ดกาก้าเพชรภูผานะครับวันนี้แพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรพิชัยมีนะโยธินนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมด้วยนะครับดูแม่เดี๋ยวไอ้ลูกนั่นน่ะลูกผมมาดูผู้แพ้ก่อนครับทางด้านเพชรกาก้านะครับสวัสดีครับน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างเกมการชกผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างครับใช้ได้อยู่เนาะการฝึกซ้อมเรานี่เป็นไงบ้างเรามาเต็ม100%ไหมวันนี้วันนี้เราคิดว่าเราไปพลาดโดนอะไรฝีมือแพ้วงในได้ไหมจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างในวันนี้มีเงินฉีดไหมเห็นบนล็อกให้อยู่150,000น่าเสียดายเนาะเอารถเยอะเมื่อเช้ามาเท่าไหร่ลดไปเท่าไหร่นะวันนี้ทำไมสำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับอยากขอโทษพี่ๆทุกท่านครับแล้วก็ขอโทษคุณนายแดงแล้วก็เอเดวันฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องชายแนะนำจะทำเต็มที่เลยโอกาสเกมเลยอย่าแก้มือนะเอาพิกัดไหนดี22เนี่ย22พิกัดเดิมโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านเพชรกาก้าเพชรภูผานะครับเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะครับทางด้านเพชรพิชัยนะขาดรอเท่าไหร่เอาที่มันไอ้ผู้เนี่ยสวัสดีครับน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างทำเต็มที่แล้วง่ายไหมเกมการชกเราง่ายง่ายกว่าที่คิดมาเราวางแผนการชกมาไงบ้างครับวางมาเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้ววันนี้เราชนะลูกไหนเตะซ้ายเตะซ้ายได้วงในนะได้วงในเลยนะเขาเนี่ยเห็นกันตาเลยเขาบอกจะแก้มือได้ครับได้นะครับพิกัดเดิมนะผมต่อยอยู่107แล้วนี่ไปมา102ใหม่ได้107ได้112ไหวไหมน่าจะใหญ่ไปผมต่อยอยู่107แล้วผมเองอ่ะ108อ่ะพี่นี่ปล่อยมาเต็มที่แล้วพอใจด้วยลงพอใจผลงานไหมพอใจครับ107นะ105แล้วมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้ชนะมากี่ไฟติดแล้วเพิ่งมาชนะไฟแรกสู้แพ้เพชรท่านบาร์เลยอ๋อแจ้งเกิดนะวันนี้วันนี้มีเงินฉีดไหมมีครับหมื่นหนึ่งได้จากใครครับพี่ดอนได้จากพี่อุดรวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณเจ๊หนูแล้วก็พี่ในฝ่ายที่ช่วยปั๊มครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ติดตามนะครับไฟหน้าดีอยู่นี้ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเมธพิชัยมีนะโยธินนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมันสนั่นครับ